ช่วง Showbiz Around the World Oh Good morning Showbiz Around the World วันนี้ขอเสนอภาพยนตร์จากประเทศอังกฤษเรื่อง The Sense of an Ending เมื่อโทนี่เว็บสเตอร์ใช้ชีวิตอย่างสันโดษมาอย่างยาวนานจนกระทั่งความลับที่ถูกเก็บงำจากอดีตถูกเปิดเผยทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความทรงจำที่ไม่แจ่มแจ้งนักของเขาในวัยเยาว์และความจริงเกี่ยวกับรักแรกไปจนถึงผลกระทบที่ตามมาหลังจากการตัดสินใจเมื่อครั้งอดีตภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายชนะรางวัล Man Booker Prize ปี2011ของจูเลียนบรานเขียนบทภาพยนตร์โดยนิคเพนซึ่งเป็นการเขียนบทภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของเขาและเป็นผลงานกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องที่2ของริเทสบาตราต่อจากเรื่อง The Lunchbox เมนูต้องมนรักภาพยนตร์อินเดียที่เขาฉายในบ้านเราไปเมื่อปี2014ครับผู้กำกับริเทสบาตราบอกว่าเขาอ่านหนังสือนิยายของบาร์นส์มาตั้งแต่ปี2011และชอบมากเขาอยากดัดแปลงบทภาพยนตร์เองแต่ปรากฏว่าบทภาพยนตร์ถูกเขียนขึ้นแล้วหลังจากนั้น1ปีเขาก็ได้รับข้อเสนอทางโทรศัพท์ให้มากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยหลังจากอ่านบทภาพยนตร์ที่นิคเพนเขียนแล้วเขาก็ชอบทันทีเพราะเขาคิดว่านิกใส่บางอย่างที่สร้างสรรค์ลงไปทั้งยังเป็นการดัดแปลงที่ซื่อตรงต่อตัวนิยายด้วยเนื่องจากตัวนิยายนั้นยากต่อการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยในนิยายโทนี่เป็นผู้เล่าเรื่องเพียงคนเดียวแต่ในภาพยนตร์ต้องถูกเล่าผ่านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นความสัมพันธ์ในหนังสือนั้นจึงต้องถูกดึงและสร้างออกมาเพื่อเล่าผ่านสื่ออีกประเภทอย่างภาพยนตร์แม้จูเลียนผู้แต่งนิยายจะให้อิสระกับทางทีมงานแต่เขาก็พยายามดัดแปลงให้ซื่อตรงต่อตัวนิยายให้มากที่สุดครับ The Sense of an Ending ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างจิมบรอดเบนเจ้าของรางวัลออสการ์สมทบชายยอดเยี่ยมจากไอริสมาแสดงในบทนำแฮร์ริเอต วอเตอร์จากซีรีส์เรื่อง The Crown และชาร์ลอตต์แลมปลิงจาก45 Years ในบทคนรักเก่าของโทนี่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำวิจารณ์ส่วนใหญ่ค่อนข้างไปในแง่บวกนอกเหนือจากการกำกับของริเทสบาตราแล้วการแสดงของจิมบรอดเบนช์ก็ถือเป็นไฮไลท์ในบทสำคัญที่ต้องถ่ายทอดความทรงจำของตนโดยได้รับการยกย่องจากผู้ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการแสดงที่ธรรมชาติน่าเชื่อถือพร้อมทั้งยังรักษาลักษณะของตัวละครที่มีความซับซ้อนได้อย่างดีทำให้คนดูรู้สึกราวกับว่ารู้จักตัวโทนี่หรือใครบางคนที่เหมือนกับโทนี่มาตลอด The Sense of an Ending เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่าง BBC Films Film Nation Entertainment และ Origin Pictures เปิดตัวที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Palm Springs ในแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนมกราคมปี2017ก่อนจะฉายจำกัดโรงในเดือนมีนาคมที่สหรัฐอเมริกาและเดือนเมษายนที่ผ่านมาในประเทศอังกฤษโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เพิ่งลงแผ่นไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยครับ